วัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ Wake Up Thailand เช้าพฤหัสบดี1พฤศจิกายนแล้วนะครับ2555กับอาจารย์พิษพงษ์สวัสดิ์ผมธีรัตน์รัตนาเสวีและคุณชูวัฒน์เลิศสิริสุขครับครับวันนี้ 17:30 นนะครับนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณโรงพยาบาลสิริราชนะครับครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มประชุมครม.หลังจากที่ประชุมครม.นั้นได้มีการเลื่อนออกมาจากวันอังคารที่ผ่านมาเพราะว่านายกว่าอยากให้รอถวายสัตว์เสร็จก่อนแล้วก็วันนี้เปิดเทอมวันแรกนะฮะยังไม่ออกจากบ้านรีบออกนะฮะรถติดแน่นอนวันนี้เปิดเทอมเหรอใช่แต่เมื่อวานนี้รถไม่ติดเลยนะฮะแต่ฝนตกตอนเช้าตอนเลิกจากรายการเสร็จโอ้โหตกหนักเลยตอนเรามาก็ผมก็ว่ายังรถไม่ติดนะฮะครับวันนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลุ้นกันยังไงก็ตามนะครับแสดงความเห็นได้นะครับผ่าน SMS บนหน้าจอนะครับ4642098นะครับส่งข้อความมาพูดคุยกับเราครั้งละ3บาทครับครับผมครับไปกันที่ข่าวคราวในหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ก่อนไหมฮะครับผมถ้าคุณดูในข่าวต่างประเทศโดยเฉพาะที่ภาษาอังกฤษอันนี้อย่างเนชั่นเน้นเรื่องแซนดี้นะฮะก็คือเป็นหมวก Landscape of Devastation ลูกขวานี่เป็นมุมเดียวกับที่ถ่ายเรื่องเมืองไทยฮะแต่อันนี้เป็นแท็กซี่ใช่ไหมนิวยอร์กแท็กซี่หรือเปล่าสีเหลืองยังไงใช่ใช่ของเราเป็นภาพฮอนด้าจำได้อันนี้เป็นอู่แท็กซี่เหรอฮะไม่รู้อะไรก็เป็นโรงแรมเป็นแท็กซี่ลอตมันเป็นลานจอดรถแท็กซี่ในนิวเจอร์ซีย์ครับบ้านเราเป็นสีขาวฮะครับแล้วก็นี่คืนนี้เป็นนิวเจอร์ซีย์หมดเลยบอกตอนที่หนักไม่ใช่เป็นนิวยอร์กนะฮะนิวเจอร์ซีย์หนักมากแท้เมื่อคืนนี้โอบามาได้ลงพื้นที่ที่นิวเจอร์ซีย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้พบกับผู้ว่าการรัฐไปครับนิวเจอร์ซีย์ก็คือฝั่งตรงข้ามกับนิวยอร์กมีแม่น้ำกันครับนะฮะเพราะว่าคนหลายคนจะไปนิวยอร์กก็ถ้าสนามบินเต็มก็ต้องลงนวาร์กใช่ไหมอยู่ติดกันส่วนไทยรัฐนะฮะไทยรัฐเล่นภาพแซนดี้เหมือนกันฮะแต่เป็นภาพของหิมะพายุหิมะนะครับประมาณคล้ายๆว่าฝนไปแล้วเจอหิมะซ้ำครับนะครับฮะก็ดูแล้วก็หนักครับแม้ว่าจะเป็นภาพที่สวยนะฮะแต่ว่าในความสวยนั้นก็คงจะโหดร้ายทารุณอยู่พอสมควรนะครับมุมซ้ายยังเป็นคดีไม่ใช่คดีอะไรกรณีรักฮะที่เป็น Top of the Town นะครับแต่ว่าคดีนี้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้ใช่ไหมฮะตักลั่นนะฮะตักลั่นนะฮะกลัวคนนินทากับคุณบุญชัยไม่จดทะเบียนนะครับครับนี่ไม่จดไม่จดทะเบียนนะฮะแต่ว่าเรียนหอ32ไร่นะฮะก็อาจจะเป็นอันนึงที่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองว่าคุณตักให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนที่คบกับคุณบุญชัยก็ไม่รู้ว่ารวยขนาดนี้แต่ที่จะให้ดูนะฮะคือไทยรัฐนะครับมุมล่างครับครับอันนี้นะครับลำลึกนวมทองฮะไทยรัฐขึ้นปกหน้าหนึ่งนะครับต้องเป็นไฟบังคับครับเพราะว่านั้นตายหน้าไทยรัฐไทยรัฐนะครับอย่างน้อยต้องคารวะไทยรัฐนะครับยังลงหน้าหนึ่งให้รูปนี้เป็นรูปของมะเดี่ยวหุ่นนิ่งนะฮะซึ่งก็เป็นคนเป็นศิลปินคนหนึ่งแหละฮะศิลปินชาวบ้านคนหนึ่งนะครับที่มาแสดงเป็นลุงนวมทองนะครับครับก็บางกอกโพสต์สักนิดนะครับอีกเล่มนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีเรื่องใหญ่หลายเรื่องนะครับ3เรื่อง2เรื่องเป็นเรื่องซึ่งคนไทยเล่นอยู่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่เล่นอยู่ฉบับเดียวยิงโดดนะครับโดดมากก็เสียวมากนะครับอันธรรมดาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสนามบอลฟุตซอลครับนะครับ นี่ก็คือปกเป็นเรื่องสนามบอลฟุตซอลว่าจะรอดไหมเพราะว่าในบางกอกโพสต์ยังยืนยันว่า FIFA จะให้คำขาดอีกทีในวันที่5นะครับหมายความว่าน่าจะในถึงรอบสุดท้ายนะครับ ด้านซ้ายของข่าวเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ผู้หญิงถูกลูกฆ่าตายเลยไงสักอย่างนะครับอันนี้ครับแล้วแต่ว่าอันล่างนี่ยิงโดดดูฉบับเดียวครับก็คือว่าตอนนี้มีคดีเพชรซาอุกลับมาแล้วนะครับคดีเพชรซาอุกลับมาแล้วก็เป็นคดีที่กำลังพยายามจะไปค้นหาตัวพยานซึ่งตอนนี้อยู่นอกประเทศยาวนานมากนะฮะครับผมคดีเพชรซาอุครับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.เศรษฐกิจกลุ่มย่อยนะครับสิ่งที่มีการสั่งนะลงวันนี้ลงทั้งกรุงเทพธุรกิจแล้วก็ลงในPost Today ก็คือว่าการประชุมครม.เศรษฐกิจเมื่อวานนี้มีการสั่งให้จับตาการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE นะครับว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามามากแล้วก็มีการสั่งให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ4หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้งกลต.แบงก์ชาติสภาพัฒน์จับตาดูนะครับว่าเงินที่จะไหลเข้ามานั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าพอมันแต่ละประเทศเขามีการพิมพ์เงินมากขึ้นเนี่ยมันจะมีเงินร้อนไหลเข้ามาเหมือนกับที่เราเกิดขึ้นในตอนนี้ว่าฮ่องกงกำลังถูกโจมตีค่าเงินครับนะฮะ
คราวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเรื่องการเมืองร้อนๆแล้วนะฮะนอกจากเรื่องคุณวราเทพครับแต่ว่าที่ผมสะดุดมากเมื่อเช้าเนี่ยนะครับคือนี่ครับโลกวันนี้ตอนแรกดูไกลๆเอ้ยเป็นหนังสือพิมพ์ไทยทำไมพาดหัวเป็นตัวฟอนต์ลาวหมดเลยนะครับก็อ่านง่ายๆว่าอะไรครับพวกเราภูมิใจลาว 4G สัมผัสความไวที่แท้จริงเป็นภาษาลาวเลยจัดกันเต็มๆครับโลกวันนี้พูดในขณะที่ลาวเขาจะเปิด 4G กันลาวเป็น 4G ประเทศที่2ของเซาท์อีสเอเชียครับรองจากสิงคโปร์นะครับของไทยก็ขยับแล้วนะฮะกสทนี่เขาจะเอาขึ้น 1,900 เนี่ยที่ได้สัมปทานอยู่แล้วไปทำ 4G คุณจะขยับอะไรล่ะ 3G ยังไม่รอดเลยแต่กสทก็มีสิทธิ์นะฮะกสทมีแค่มีเขาเป็นเจ้าของแต่ว่าเห็นพอเห็นโลกวันนี้บอกว่าลาวมี 4G ของเราชะลอครับนั่นแหละฮะลายเส้น 3G ซึ่งประเด็นตรงนี้น่าสนใจถ้าเราดูในข้อมูลของโลกวันนี้มันก็ตรงไปตามที่ทางราชกบังพูดมานะครับว่า 3G เนี่ยเป็นสินค้าเก่าแล้วทั้งนั้นเลยนะครับถ้าดูนี้มีหลายอย่างมากเช่นลาวใช้ 3G มาหลายปีแล้วสิงคโปร์ใช้ 4G มาหลายปีแล้วกัมพูชาใช้ 3G ก่อนเราตั้งแต่ปี51นะครับเวียดนามใช้ 3G ตั้งแต่ปี52ครับนะครับมาเลอินโดฟิลิปปินส์ใช้ 3G มาแล้วไม่ต่ำกว่า6ปีกลับก็คือข้อมูลชุดนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ยันกับนักวิชาการอีกสายนึงที่บอกว่ามันราคาต่ำไปแต่นี่มันเห็นว่าสินค้าตัวนี้มันไม่ใช่เป็นสินค้าที่ใหม่มากแล้วนะครับถ้าดูตามสถิติเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนอาจารย์ซื้อรถอาจารย์อยู่ดีอาจารย์สมมติซื้อรถ Toyota Camry ปี2006กับอาจารย์ซื้อรถ Toyota Camry ปี2012อ่ะราคาของปี2006มันต้องต่ำกว่า2012อยู่แล้วอ่ะครับก็นั่นก็ใช่ฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าเงินลงทุนของ3บริษัทโอเปอเรเตอร์ที่จะเข้าไปลงทุนเกี่ยวกับ 3G อุปกรณ์ก็ถูกลงด้วยเหมือนกันในมุมนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าโดยโปรเซสก็คือเรื่องนี้ไปอยู่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพราะทุกสายเนี่ยวิ่งเข้าไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นสายคุณสุริยะสายหรือสวนะครับให้ตรวจสอบแล้วก็จะยื่นไปที่ศาลปกครองอีกทีนึงซึ่งเมื่อวานก็ประธานกทค.นะครับประธานโทรคมนาคมของกทช.เนี่ยก็เข้าไปให้เอกสารเพิ่มเติมกับผู้ตรวจการก็คือแบว่าแฟร์ๆว่าตรวจสอบมาเลยนะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของข้อมูลหรือเป็นเรื่องทัศนะเวลาพิจารณาเรื่องนี้ในกระบวนการตรวจสอบบ้านเราครับมีอีกเพราะว่าอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าทางกสทช.เองมีการตั้งคณะทำงานภายในขึ้นมาที่มีการตรวจสอบการหัวประมูลว่าวันที่ประมูล16ตุลาคมนั้นมีการดำเนินการที่ถูกต้องหรือไม่แล้วก็มีการตั้งเป้าไปที่2โอเปอเรเตอร์ครับนั่นก็คือ Dtac แล้วก็ TrueMove เพราะว่าอย่าง AS เนี่ยคือตอนนี้ต้องบอกว่าลอยลำเพราะว่าจ่ายมากกว่าคนอื่นแต่ว่าทำไม Dtac กับ TrueMove เนี่ยไม่ได้เคาะราคามันก็อยู่เฉยๆแล้วก็ได้ไปเลยครับนะฮะดีแท็กก็คงหวังว่าข่าวคุณตากเนี่ยจะช่วยไว้ได้บ้างอันนั้นแหละไม่รู้จะเกี่ยวกันไหมฮะแต่ว่าคุณบุญชัยเขาขายหุ้นดีแท็กไปแล้วแต่เขามาช่วยถือไม่ใช่ในช่วงที่มีปัญหาเรื่องต่างด้าวอะไรทีนี้มาเดี๋ยวอีก2ข่าวที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากลงในหน้าหนึ่งโลกวันนี้บางเล่มก็ลงหน้าหลังบ้างอะไรบ้างนะครับก็คือเรียกสนธิเสอ้ายรับข้อหายุราษฎรเป็นกบฏยุทหารปฏิวัติตอนแรกผมก็งงผมนึกว่าอันนี้คือเป็นคดีเก่าตั้งแต่สมัยเสื้อเหลืองหลายปีไม่ใช่ฮะนี่คดีล่าสุดครับแต่ผมยังงงว่าทำไมคุณสนธิเข้าไปเกี่ยวด้วยเขาบอกว่าในรายละเอียดเนี่ยก็คือมีหลายครั้งในรายการทีวีที่คุณสนธิพูดนะครับแหมแต่ว่าผมพูดตรงๆยังไงก็หลุดฮะเพราะว่าคุณสนธิก็พูดตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ศาลเนี่ยมักจะตัดสินอะไรที่เป็นคุณกับคุณสนธิอยู่แล้วครับนะครับตามใดที่พิสูจน์ยืนยันว่าสิ่งที่คุณสนธิทำเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ในมุมของศาลไม่ได้มีความรุนแรงขัดแย้งเป็นการส่วนตัวไม่ได้จับอาวุธขึ้นสู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะลำบากเหมือนกันแต่เรื่องนี้ก็น่าสนใจฮะผมอยากให้มีใครสักคนนึงไม่ต้องยื่นผ่านอัยการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเลยเพราะอันนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับการล้มล้างรัฐธรรมนูญโดยตรงถ้ายึดตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องผ่านอัยการเรื่องนี้ศาลหยิบยกขึ้นมาเล่นได้เองไปยื่นเลยฮะแห่กันไปยื่นดูว่าที่ผ่านมาใช่ไหมแสอ้ายคุณสนธิหรือว่าคุณสมเจตบุญถนอมได้พูดอะไรไว้เข้าข่ายล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับก็ลองไปดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีความยังไงจะรับหรือเปล่าจะรับยังไงแต่เรื่องคำพูดบางทีผมคิดว่า
มันก็ลำบากนะฮะบางทีลีลาท่าทางความมันเนี่ยก็มีกันทุกฝ่ายนะครับก็อันนั้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงไว้นิดนึงแต่ว่าคุณชูวาจะมีรายละเอียดเยอะนะครับวันนี้ผมโยนไปเลยก็คือคดีของคุณสุรศักดิ์ภูชัยแสงเมื่อวานนี้ติดคุกฟรี1ปี2เดือนนะครับศาลยกข้อหาหมิ่นสถาบันนะครับอันนี้ผมเป็นคดีที่เกี่ยวกับคดีคอมพิวเตอร์ด้วยนี่น่าสนใจคงได้คุยรายละเอียดอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ฟังตอนหน้าช่วงนี้เบรกพักสักครู่นึงก่อนนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมากับ VL Thailand ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ตอนนั้นถ้าผมให้เวลาเธอมากกว่านี้วันนี้เธอก็คงไม่ไปกับอีกคนฟ้าไหนคนอ่ะผมจะให้เวลาคุณมากขึ้นผมสัญญาทุกรายละเอียดเพื่อความสุขในอนาคตเริ่มต้นบ้านหลังแรกจาก Land and House ผมว่างานดีไซน์ที่ดีนอกจากแบบต้องสวยวัสดุที่ใช้จะต้องดีด้วยอย่างงานบิวอินไม้อัดที่เลือกใช้ต้องได้มาตรฐานหน้าไม้ต้องเรียบเนื้อไม้ต้องแน่นขึ้นคงเข้ารูปต้องง่ายผมเลือกไม้อัดตาภูเขาเท่านั้นไม้อัดตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนIntelligent ชุดพิเศษลงพื้นที่สำรวจ9ปีไฟใต้ฟังความเห็นจากผู้นำศาสนาผู้นำด้านการศึกษาตัวแทนภาคประชาสังคมสอบต.เลขาธิการอาเซียนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและฝ่ายความมั่นคงมีการปรับทิศทางใช้แนวทางเปิดพื้นที่พูดคุยกับผู้มีความคิดเห็นต่างแนวทางพัฒนาเน้นสร้างชุมชนเข้มแข็งการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์3จังหวัดเติบโตแบบก้าวกระโดดศูนย์ทางเหตุการณ์ความไม่สงบทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.เริ่ม10พฤศจิกายนนี้มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปพบกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงรอยไทยใครทำก็อร่อยไม้อัตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนกลับสู่ Wake Up Thailand ในช่วงที่2แล้วนะครับก็อาจารย์มีรูปโอบามาให้ดูเหรอฮะครับอันนี้จากนิวยอร์กไทม์นะครับก็โอ้โหดูจอนิดนึงครับผมชอบรูปครับสวยครับรูปโอบามานี่น่าจะได้คะแนนอีกเยอะนะครับดูรูปนะครับคือถ้าเมื่อวานเราดูรูปรอมนี่เนี่ยเป็นรูปแจกของนะครับดูรูปโอบามานะครับเขาจะมีภาพของความใกล้ชิดกับประชาชนใช่มั้ยฮะอันนี้อย่างรูปโอ้โหดูรูปนี้นะครับรูปต่อไปนี่นะครับแล้วก็3รูปนี่ครับนะครับเต็มๆครับนะครับก็คือสู้กันด้วยภาพจริงๆภาพให้อารมณ์ความรู้สึกนะฮะภาพโอบามา3ภาพคือผมรู้สึกว่าโอบามาช่วงหลังไม่ค่อยมีภาพที่อยู่กับประชาชนไงครับคือธรรมดาประธานาธิบดีเขาก็
นะจะมีแต่รูปภาพทำงานบ้างภาพสปีชนะพอมาได้เยี่ยมประชาชนแบบนี้เนี่ยภาพมันเข้าถึงครับนะครับแล้วอเมริกาที่เป็นประเทศที่อ่อนไหวกับภาพที่จริงผู้นำรัฐบาลไทยก็มีลักษณะแบบนี้นะฮะคือเข้าถึงประชาชนนะเงื่อนไขของสังคมไทยเนี่ยเอื้อในการเข้าถึงกอดผู้คนเล่นน้ำสงกรานต์หรืออย่างเงี้ยเราจะเห็นโดยเฉพาะภาพของคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์แต่ว่าคือภาพมันไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกคือเมื่อวานนี้ผมเห็นแล้วในอินสตาแกรมก่อนคือคุณยิ่งลักษณ์ไปทานข้าวบริเวณหน้าวัดประวรนะฮะแล้วก็ต้มข้าวต้มนะฮะแล้วก็จะมีดังนะฮะใช่แล้วก็จะมีผู้หญิงคนแก่คนนี้มาคุยบอกว่ามาให้กำลังใจและนี่เป็นภาพที่ลงใน Instagram แล้วก็นี่คือภาพที่เหมือนก็ได้อารมณ์ความรู้สึกว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้ถือตัวอะไรนะนี่คือเหมือนกับว่าสื่อพยายามที่จะมีการเอาภาพแบบนี้ลงมาด้วยนะฮะก็ดีฮะเพราะว่าถ้าเป็นพี่ชายนี่คงจะมีแต่ภาพเจ๊ไล่ฮะแต่นี่เป็นภาพ 3G เหมือนกันนะฮะ 3G ตอนนี้ประโยคนี้กำลังฮิตนะครับก็ครับมีอะไรต่อกลับมาที่เรื่องลุงนวมทองกันไหมว่าเมื่อวานนี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานมีงานรำลึกนะฮะที่หน้าบริเวณที่ลุงนวมทองเนี่ยผูกคอตายนะครับหน้าสำนักงานไทยรัฐครับก็เป็นการรำลึกถึง6ปีครับมีกลุ่ม24มิถุนาเป็นแกนหลักในการจัดงานนะครับแล้วก็มีกลุ่มศิลปินหลายๆกลุ่มเข้าไปร่วมนะครับมีคุณมะเดี่ยวหุ่นนิ่งนะครับไปแสดงภาพแล้วก็กลายเป็นภาพข่าวหลายๆฉบับนะครับเมื่อวานเป็นงานรำลึกก็มีอ่านบทกวีนะครับมีการพูดถึงประวัติของคุณลุงนวมทองครับนะครับก็ถ้าย้ำกันอีกครั้งนึงคือคุณลุงนวมทองก็เป็นคนขับแท็กซี่นะฮะที่วันที่มีการรัฐประหาร19กันยายนครับนะฮะขับรถชนรถถังใช่ไหมฮะครับนะฮะเพื่อประท้วงในเหตุการณ์รัฐประหารนะครับแล้วก็ตัดสินใจผูกคอตายบริเวณใต้สะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้าไทยรัฐครับนะฮะเมื่อ6ปีก่อนฮะผมไม่แน่ใจนะฮะคือพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ากรณีคุณลุงดมทองเนี่ยอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเหมือนกับการเสียชีวิตจากการชุมนุมนะครับเพราะว่าอาจจะวันเวลาอาจจะไม่ได้เข้าข่ายแล้วก็รวมทั้งพฤติการแห่งเหตุการณ์นะครับแต่ว่าเป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคนหนึ่งละนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องของ112แต่อันนี้เป็น112ที่กลับคุกฟรีไป1ปีครับ1ปี2เดือนฮะที่จริงก็เป็นคดีประวัติศาสตร์ครับเพราะว่าเป็นคดีรู้สึกจะเป็นคดีแรกที่มีการต่อสู้คดีและชนะคดีฮะเกี่ยวกับคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับถ้าเรียกกันแบบบ้านๆนะครับที่จริงก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับเป็นความผิดว่าด้วยความมั่นคงของรัฐนะครับคดีนี้เป็นคดีที่พ่วงเกี่ยวกับความผิดด้านคอมพิวเตอร์ด้วยและแตกต่างจากคดีอื่นๆเพราะว่าคดีนี้มีการต่อสู้คดีทางเทคนิคนะครับมีการหยิบคอมพิวเตอร์มีโปรเจคเตอร์เข้าไปโชว์ว่าเทคนิคการทำเทคนิคการต่อสู้คดีเป็นอย่างไรครับนะฮะทนายของคุณคดีนี้คือคุณทิติพงศ์มีเสนนะครับซึ่งเป็นทนายประจำของคุณสุรพักนะครับซึ่งคุณสุรพักเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์คือมีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์อยู่แล้วแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเพจชื่อว่าเราจะครองจุดๆๆอะไรนั่นนะฮะก็แล้วก็มีข้อความคือชื่อเพจนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่มีข้อความบางข้อความไปเข้าข่ายหมิ่นและตำรวจก็เลยไปจับตำรวจก็ไปค้นนะฮะไปค้นตัวคอมพิวเตอร์ของคุณสุรพักนะครับว่ามีอีเมลแอดเดรสอันนี้แล้วก็สงสัยว่าจะเป็นเจ้าของ Facebook อันนี้นะครับซึ่งการต่อสู้คดีเนี่ยก็มีการพิสูจน์กันแล้วก็พบว่ามันไม่ได้มีเหตุผลหนักแน่นเพียงพอเลยที่จะบอกว่าคุณไปพบอีเมลอันนี้ในคอมพิวเตอร์แล้วจะบอกว่าเป็นเจ้าของเพจที่สำคัญคือตอนถูกจับกุมไปแล้วเนี่ยนะฮะหลักฐานอยู่ในมือตำรวจแล้วปรากฏว่ายังมีคนใช้เพจนี้อยู่ก็บอกว่าจับกุมคือว่าเครื่องเนี่ยถูกตำรวจไปตั้งแต่2กันยายนไปตั้งแต่มกราใช่มั้ยมกราไปตั้งนานแล้วก็บอกว่ามีช่วงเวลาเยอะมากอ่ะครับแล้วก็วันมีปรากฏว่ามีคนใช้มีคนมีเครื่องเนี่ยถูกเปิดคือเวลาเครื่องเนี่ยเปิดเนี่ยมันจะมีระบบคอมพิวเตอร์มันจะเก็บไว้ล็อกอยู่มีล็อกไฟล์เก็บไว้มีแคชอะไรทั้งหลายแหละเก็บไว้แล้วก็พบว่าระหว่างถูกจับกุมเนี่ยมีการใช้คอมพิวเตอร์ตัวนี้คือพูดง่ายว่าตำรวจเข้าไปยุ่งไม่ใช่ตำรวจอาจจะเป็นพนักงานสอบสวนในชั้นไหนไม่ทราบเนี่ยเข้าไปยุ่งกับหลักฐานแล้วมีการพิสูจน์ให้เห็นแล้วก็มีการก๊อปปี้ไฟล์ได้ภายใน1วินาทีในการก๊อปปี้โค้ดต่างๆอะไรเงี้ยนะเป็นการต่อสู้ทางเทคนิคแล้วก็ปรากฏว่าศาลก็เห็นว่าไม่ได้มีน้ำหนักแน่นเพียงพอเลย
พยานหลักฐานคราวนี้แล้วก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยครับครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าคดีที่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฮเทคเนี่ยนะครับคุณจะไปจัดการคนอื่นเขาเนี่ยคุณก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับไม่งั้นเนี่ยมันแบ็คไฟร์อย่างนี้เนี่ยก็คือคุณไปทำเขาเสร็จแล้วจริงๆแล้วคุณเองทำคำหลักฐานไม่แน่นพอนะครับคุณก็เสียหายเองนะครับคดีนี้สังคมเนี่ยคือคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาเสียหายไปปีกว่าๆเนี่ยทำยังไงแล้วคราวนี้ได้การเยียวยายังไงไหมแล้วอีกเขาต้องฟ้องกลับได้ไหมหรือยังไรฟ้องกลับได้ฮะฟ้องกลับเจ้าพนักงานได้แต่นี้คือว่าการฟ้องกลับนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงใช่ไหมอุทธรณ์ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเขาก็เตรียมแก้คดีอยู่แล้วทางใครจะอุทธรณ์ทางอัยการก็ต้องอุทธรณ์ในฐานะเป็นความผิดอาญาคาดว่าจะต้องอุทธรณ์ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็มาสู้กันใหม่แล้วก็ฝ่ายนี้ก็แก้อุทธรณ์ไปแต่เรื่องเยียวยาก็เป็นอีกเรื่องนึงฮะหนึ่งปีสองเดือนเนี่ยติดฟรีไหมคือประเด็นก็คือว่าเอ๊ะขนาดหลักฐานมันอย่างนี้เนี่ยมันชัดมากว่ามีการปลอมแปลงหลักฐานมีการเข้าไปยุ่งกับหลักฐานไม่ใช่ปลอมแปลงหลักฐานคือหลักฐานถูกยุ่งแต่กระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยนะฮะไม่ให้ประกันตัวคือเห็นเลยว่านี่เป็นความผิดพลาดที่ไม่ให้ประกันตัวแถมซ้ำไม่มีกระบวนการเยียวยาผู้ได้ติดคุกฟรีมา1ปี2เดือนนั้นเพราะว่ากรณีแบบนี้นะฮะถ้าฟังจากอาจารย์สาวัตรีของนิติราษฎร์พูดนะคือว่ากรณีแบบนี้จะไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือเงินชดเชยจากรัฐเพราะว่ายังไม่ได้พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์คือพูดง่ายว่าศาลไม่ได้แทงเรื่องว่าบริสุทธิ์ศาลสงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยเนี่ยแปลว่ายังอาจจะยังมีข้อสงสัยอยู่พูดง่ายว่าก็คือยังก็ไม่ได้รับเงิน1ปี2เดือนที่จะคูณวันจำนวนรู้สึกจะ200หรือ400บาทก็คือไม่ได้รับตรงนั้นแต่ก็คือเห็นเลยว่าชั้นกระบวนการประกันเนี่ยมีปัญหามันไม่ยุติธรรมครับนะครับครับแต่ว่าก็ย้ำนะครับว่าคนทั่วไปเนี่ยบางทีแล้วไม่มีความรู้เพียงพอไม่มีความเข้าใจนะชอบเล่น Facebook กันไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยนะครับก็อย่าคิดนะครับว่าเขาตรวจสอบอะไรกันไม่ได้นะครับหรือบางทีเนี่ยเล่น Facebook มาสร้าง Facebook ของความเกลียดชังกันด่าคนอื่นเอาขนองเนี่ยนะฮะคือคุณอยู่รอดเพราะคนอื่นเขาเคารพคุณแต่คุณไม่ได้เคารพคนอื่นนั่นก็เป็นประเด็นนึงนะครับคือจริงๆเขาไปไล่ฟ้องคุณบ้างเนี่ยคุณโดนทั้งนั้นนะฮะที่เล่นกันแบบว่าขนองทั้งทุกฝ่ายไปด่าใครเนี่ยคือมีสิทธิ์ติดคุกฟรีนะฮะเพราะว่ากว่ากระบวนการจะพิสูจน์เนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณจะพิสูจน์อย่างนี้ได้ทุกกรณีกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่น่าสนใจมากและน่าศึกษามากสำหรับคนที่ติดตามเรื่องพรบคอมพิวเตอร์หรือพรบเรื่องประมวลกฎหมายอาญา112เพราะว่ามีแฟร์เรื่องข้อมูลตั้งแต่ต้นคือพูดง่ายว่าศาลเปิดรับฟังตั้งแต่ต้นศาลเปิดให้มีการถกแถลงเอาเทคนิคเอาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆคือฐานไม่ยึดกับธรรมเนียมเดิมนะแล้วก็เปิดฟังตั้งแต่ต้นแล้วก็ทำให้กระบวนการต่อสู้คดีนี้มีความน่าสนใจมากคือถ้าสนใจในรายละเอียดในลองอ่านสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ของคุณทิติศักดิ์มีศรีแสนเนี่ยฮะซึ่งเป็นทนายนะครับก็จะพูดถึงกระบวนการว่าทำไมปัจจัยอะไรทำให้ชนะซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องลงทุนลงแรงนะคุณทิติพงศ์ก็พูดเยอะมากในเรื่องมุมของตัวเองแล้วก็คุณทิติทนายผู้นี้ก็ยืนยันว่าตัวเองเป็นสีแดงนะก็เป็นประกาศอย่างนั้นไปเลยซึ่งพอพูดถึงสีแดงการที่ศาลวันนี้ที่ศาลอาญาเหมือนกันมีการอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องของคนเสื้อแดงนะครับเรื่องของถืออาวุธต่างๆเหล่านั้นมีการความผิดพรบฉุกเฉินใช่ไหมฉุกเฉินนะครับความผิดพรบฉุกเฉินก็มีการลดโทษนะครับจำคุกเหลือคนละ9ปี4เดือนนะครับจากเดิม11ปี8เดือนนะครับหลังจากที่17พฤษภาคมนั้นจำเลยทั้งสองได้มีการร่วมกันชุมนุมตั้งแต่5คนขึ้นไปมั่วสุมอยู่ในบริเวณที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมีวัตถุระเบิดและเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือครับนะฮะครับก็ลดโทษนะฮะแต่ว่าคดีนี้ก็คือถ้าเป็นพรบปองดองก็อาจจะเข้าข่ายในการได้รับประโยชน์จากพรบปองดองเพราะว่ามันขึ้นอยู่คือพรบฉุกเฉินมันเป็นกฎหมายการเมืองตั้งแต่แรกเพราะว่าคนตัดสินใจที่จะคนใช้เงื่อนไขทางการเมืองในการประกาศใช่ไหมอันนี้มันก็คงจะไปเล่นกันตรงเรื่องนั้นมากกว่านะครับครับผมนิดนึงฮะตกค้างคดีคุณสุรพักษ์เนี่ยนะเป็นคดีที่คล้ายๆอากงผมกำลังอุทาหรณ์ว่าถ้ากรณีอากงเนี่ยเปิดรับฟังแบบนี้ศาลมีกระบวนการพิจารณาที่แฟร์อย่างนี้หรือมีช่างมี
ฝ่ายเทคนิคที่เข้าไปช่วยอากงแบบนี้ครับผมคิดว่าบางทีเนี่ยอากงก็อาจจะไม่โดนอาจจะรอดครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคมากๆหลักฐานซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดดูเรื่องของอากงจริงๆแล้วเรื่องอีมี่คือตัวเลขมันก็ผิดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไงครับใช่ฮะแต่ว่าก็อากงก็จำหน่ายคดีแล้วฮะก็เสียชีวิตครับนะครับครับแต่ผมคิดว่าน่ากรณีอากงน่าจะสู้ต่อนะหมายถึงว่าแม้จะเสียชีวิตลองหาทางสู้ดูเพราะว่าอากงอย่างน้อยก็คือต้องเคลียร์ความบริสุทธิ์ให้อากงครับครับพักสักครู่นึงก่อนไหมฮะครับช่วงหน้ามีเรื่องอะไรฮะมีเรื่องการเมืองเรื่องเสอ้ายเรื่องคอรมอสักครู่นึงกลับมาครับใหม่แปรงสีฟันไบโอเซฟตี้เมจิกซอฟต์โกลนาโนแปรงสีฟันไบโอเซฟตี้เลือกแปรงที่ใช่เลือกสไตล์ที่ชอบใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินเปลี่ยนแบบทั้งทีต้อง GS Double Lift ทนด้วยแผ่นผ้าพิเศษสูตรเฉพาะของ GS นานด้วยฝา2ชั้น Double Lift ชัวร์กับแบตเตอรี่ขายดีอันดับหนึ่งเลือก GS Double Lift ทนนานชัวร์ GS แบตเตอรี่เทคโนโลยีระดับโลกเรือดำน้ำมีแอปที่ใช้พลังงานชีวมวลครับก็คือจะดูดน้ำเสียออกมาทางด้านข้างแล้วก็หมักด้วยเชื้อมีซีในถังไร้ออกซิเจนครับได้แก๊สมีเทนเป็นผลิตกระแสไฟฟ้าในการแยกโมเลกุลของน้ำออกเป็นไฮโดรเจนเพื่อขับเคลื่อนเรือออกซิเจนใช้เป็นอากาศหายใจภายในเรือครับออกซิเจนที่เหลือก็จะปล่อยไปในน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียต่อไปครับหัวใจสำคัญที่ทำให้เด็กคิดเป็นทำเป็นนั่นคือวิธีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงพลังได้อย่างเต็มที่และการมีเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ขอบคุณมูลนิธิไทยคมที่สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาที่โรงเรียนดุสิตขาลัยตลอดมาค่ะได้รางวัลก็ดีใจครับแต่ว่าถ้าผมเห็นน้ำนี้เป็นจริงแล้วดีต่อผู้คนผมจะดีใจมากกว่าเยาวชนคือผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของชาติมูลนิธิไทยคมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อให้เด็กไทยคิดเป็นทำเป็นมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและโครงข่ายมันนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันไม่ทำให้เกิดความทั่วถึงวันนี้เราก็มีการวิเคราะห์กันว่ากรุงเทพเนี่ยก็จะกลายเป็นเมืองแซทเทลไลท์ทาวน์ท่านผู้ว่ามีแผนในใจยังคะว่าจะทำยังไงให้เดินตามแนวทางที่ท่านผู้ว่าคิดได้วันนี้แจ็คกี้ทำแบบเต็มที่เลยเนี่ยค่ะก็ทำสปาเกตตี้กับกุ้งผัดเพสโต้ซอสโอ้ว้าวแต่วันนี้อากาศดีดูจะทำออกมาอร่อยใช่ไหมโอเคมันชื่อว่าวันนี้จะทำเมดิเตอร์เรเนียนทูน่าสลัดคุกกิ้งวิธแจ็คกี้โลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณกับรายการบุ๊กไกด์ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 9:30 น.ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าขณะนี้ผบ.ทบ.เดินทางไปเมืองนอกนะครับไปอเมริกาไปญี่ปุ่นกระชับความสัมพันธ์ซึ่งก่อนเดินทางไปให้สัมภาษณ์หลายประเด็นเหลือเกินนะครับประเด็นหนึ่งที่บอกว่าน่าสนใจคือว่าห้ามทหารร่วมชุมนุมทางการเมืองครับครับผิดวินัยผิดวินัยถ้าจะไปก็ไปได้นะถ้าไปก็ไปได้อันนี้คือรวมถึงทหารที่เกษียณอายุแล้วหรือเปล่าผมไม่ค่อยแน่ใจเวลาคุณประยุทธ์พูดเนี่ยจริงๆผบ.ทบ.เนี่ยมีอำนาจกับทหารที่ปลดประจำการไหม
ไม่มีฮะเป็นกล้องหนุนเนี่ยฮะเดี๋ยวมาไล่พวกเราหมดเลยนะเดี๋ยวพวกเราทุกคนก็มีสภาพเป็นทหารอยู่นะครับถ้าเราทุกคนก็เป็นกองหนุนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็เป็นรัฐทหารแล้วฮะนะฮะไล่บี้กันอย่างนั้นแต่ว่าเห็นมีข่าวเล็กๆแม่ฮะว่ากองทัพสนใจซื้ออาวุธเพิ่มอะไรสักอย่างนั่นน่ะสิฮะไปญี่ปุ่นไปอเมริกาที่ไหนนี่ประเทศไทยซื้ออาวุธทุกทีฮะครับครับก็หวังว่ารอบนี้คงจะมีคือมันไม่ง่ายหรอกครับคณะมาก็คงจะมีการตรวจสอบของสังคมนะครับครับก็แหมมีอะไรต่อเนื่องผมมีก็คือเรื่องของบุญเสียอ้ายใช่ไหมฮะอย่างที่อาจารย์พี่บอกไปในตอนต้นว่าจะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่7พฤศจิกายนนี้หลังจากที่ทั้งเสียอ้ายแล้วคุณสนธิเมื่อช่วงต้นปีนี่คือพูดถึงย้อนกลับไปในช่วงต้นปีที่คุณสนธิพูดผ่าน ASTV เสียอ้ายให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าอาจจะเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองทีนี้ก็คือว่ามันก็มีข้อวิจารณ์อยู่บ้างว่ากองปรับทำล้ำเส้นหรือเปล่าไปตีกระแสหรือเปล่าให้ราคาหรือเปล่าเพราะมันจะยิ่งทำให้เกิดบรรยากาศของการดูเหมือนว่าปิดกั้นสิทธิเสรีภาพต้องระวังรัฐบาลน่าจะเอาเวลาไปตอบคำถามกลับม็อบดีกว่าว่าเขากล่าวหามาแต่ละเรื่องเนี่ยตอบให้มันชัดๆต้องตอบด้วยเหรอฮะควรตอบฮะเพราะว่าคุณเป็นโฆษกรัฐบาลคือโจทย์แต่ละอย่างนี่ดูไม่น่าจะต้องตอบเลยครับก็คือตอบให้ชัดเจนไงครับว่าอันนี้ยังดูสิฮะเห็นไหมฮะว่าถ้าย้อนกลับไปดูความเป็นเหตุเป็นผลกันใช่ไหมฮะว่าข้อแรกในหาเรื่องหมิ่นล้มสถาบันนะหมิ่นสถาบันเนี่ยฮะสองวันนี้ก็ถามว่าคุณไปไล่กล่าวหาคนอื่นเขาเนี่ยกระบวนการยุติธรรมคุณมีให้เขาเปล่าเนี่ยฮะสองวันต่อมาก็รอดอย่างเงี้ยเห็นอยู่นะครับว่าไอ้ข้อกล่าวหาเหล่านี้เนี่ยมันเลื่อนลอยแล้วมันไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนแล้วแต่ว่าคุณถ้าโดนกล่าวหากลับว่าคุณไปไล่ใช้เครื่องมือในการหมิ่นสถาบันกับคนแล้วจริงๆแล้วคนที่เขาถูกกล่าวหาเขาได้รับความเป็นธรรมไหมใช่ไหมก็เอาตัวเลขมาให้ดูดิครับรัฐบาลก็พูดได้ว่าเนี่ยเรื่องอีกกี่เรื่องที่ไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ย มันเป็นธรรมกับเขาไหมคือรักสถาบันแบบนี้เหรอใช่ไหมอ่ะเนี่ยก็ว่ากันไปในแต่ละเรื่องนะครับแต่ตอบนี่ตอบแบบอย่าเป็นเรื่องนะฮะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยไปตอบเรื่องจำนำข้าวในฟอปใช่ครับว่าเป็นเรื่องของคนขี้ฉาครับนะครับเกรงว่าคือประมาณนี้นะฮะก็มีการตอบโต้จากคุณนิพนธ์พงศกรนะครับซึ่งก็เป็นตอนนี้เป็นนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันทีดีไอแต่ก่อนเป็นประธานนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าไม่ใช่เรื่องอิจฉาอะไรเลยเป็นเรื่องที่คือไม่มีเบื้องหลังนะเป็นนักวิชาการนะแล้วก็ไม่ได้เล่นการเมืองตอบแบบนี้แต่ตอบแบบนี้ผมก็โต้ได้อีกคือเล่นการเมืองเหมือนกันฮะแต่ไม่ใช่การเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทหารถ้าคุณทักษิณเนี่ยถ้าพูดแบบนี้ก็เหมือนเดิมฮะครับนี่ดีไม่ได้เป็นนายกนะฮะเพราะสมัยนายกตอนเล่นอาจารย์ธีรยุทธก็แบบนี้ใช่ไหมก็คือนักการเมืองนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งอีกด้านก็คือขบวนการทางการเมืองต่างๆจะมีลักษณะที่เรียกว่าแอนตี้อินเทลเล็กชวลก็คือต่อต้านปัญญาชนแบบนี้ก็จะแบบว่าเพราะว่าความชอบธรรมของนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งถ้าความชอบธรรมอื่นๆที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเขาก็จะต้องทำอย่างนี้แต่คุณทักษิณเนี่ยชอบเล่นแบบนี้เมื่อก่อนก็เล่นแบบนี้แล้วก็พอเวลาโดนกลับก็โดนแรงก็ยังไม่เลิกเล่นแบบนี้นะครับแต่คุณนิพนธ์ก็บอกนะพูดที่เป็นเนื้อเป็นหนังหน่อยก็คือว่านโยบายรัฐที่ดีจะต้องไม่เป็นนโยบายที่ช่วยอีกคนและทำร้ายอีกคนจนบาดเจ็บสาหัสนี่ก็พูดถึงตัวจำนำข้าวแต่ว่าที่คุณทักษิณที่สัมภาษณ์วันนี้ก็คือไปอัดผู้ส่งออกข้าวเยอะมากเลยนะฮะ บอกว่าผู้ส่งออกข้าวสบายมาตลอดเคยขายของถูกๆเน้นแต่ได้รายได้ได้กำไร คุณต้องทำงานหนักขึ้นคุณต้องช่วยกันทำมาร์เก็ตติ้งก็นี่แหละครับก็นี่ก็เป็นปัญหาคุณทักษิณครับเพราะคุณทักษิณชอบทำกับคนอื่นที่เขาสบายไงแต่คือการก็เลยโดนแนวร่วมด้านกลับตลอดการวิจารณ์แบบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีฮะก็คือควรจะกระตุ้นกันบ้างกับผู้ส่งออกข้าวเดิมอันนึงอย่างนี้ก็แปลว่าทีเดียไอเขาปกป้องผู้ส่งออกข้าวเดิมเหรอฮะแหมโหดยากครับเอาอีกก็เดี๋ยวคงจะโดนกันซักโดนซักฟอกไงรัฐบาลโดนซักฟอกแน่ครับปลายเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมกำหนดวันมาแล้ว25ถึง26พฤศจิกายนนายกจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเดินทางเยอะมากคงต้องอยู่ครับถ้าไม่อยู่โดนหนักแน่ๆนะฮะแต่ว่าสวนะฮะสวเขายื่นเขาไม่พอใจสวเขาบอกว่าเขาไม่รับมติเดิมที่มีการจะขออภิปรายก่อนในส่วนของสวแบบไม่มีลงมติวันเดียวเขาไม่รับหลักการนี้เขาจะต่อรองเป็น2วันนายกไม่อยู่ไม่เป็นไรขอได้อภิปรายไม่ไว้วางใจขอได้อภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติก็ดีครับก็เราก็ต่อไปก็จะมีรัฐบาลที่มีฝ่ายค้าน2สภานะครับก็มีสภามีประชาธิปัตย์อยู่สภาล่างมีสวอยู่สภาบนนะครับแหมสนุกนะฮะทีนี้นอกนั้นนอกสภาก็กำลังขึ้นๆแล้วนะครับน่าสนใจมากครับข่าวนี้ก็คือสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านวางแผนที่จะประท้วงใหญ่
ะครับเหตุผลใหญ่ของสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือไม่พอใจว่าจะมีกฎหมายใหม่ที่ออกมาว่าจะลดอายุการทำงานซึ่งคือพูดง่ายๆกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นจนตายสลับไปสลับมายุคหนึ่งเนี่ยก็เป็นจนตายอีกยุคหนึ่งก็เป็นจนเกษียณให้เป็นจนเกษียณตอนนี้ก็มาแบบว่ากฎหมายใหม่แบบว่าให้เป็นจนครบ5ปีก็คือเหมือนตำแหน่งการเมืองอื่นแต่ข้ออ้างของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็น5ปีเนี่ยนะครับ5ปีเนี่ยก็ถ้าเกิดปรับไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีลักษณะคล้ายๆกับที่จะเป็นหัวคะแนนเพราะว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรติตอนนี้เป็นจนเกษียณอายุนะครับนะครับเห็นว่าจะมีการชุมนุมกันวันที่7พฤศจิกายนอีกแล้ว7พฤศจิกายนนี่กิจกรรมเยอะจังเลยฮะมีคำสัมภาษณ์น่าสนใจจากทีมงานของสมาคมนะครับเขาบอกว่าจะชุมนุมอย่างสงบนะครับภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญนี่แปลจากภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็บอกว่าจะไม่ปิดถนนไม่สร้างความวุ่นวายไม่เข้าไปยึดทำเนียบไม่ใช้ความรุนแรงไม่ถืออาวุธไม่ดื่มเหล้าและไม่เล่นการพนันระหว่างการชุมนุมโอ้โหนี่กล่าวหาคนก็ไปทั่วนะแล้วก็บอกว่าแต่ว่าถ้าการชุมนุมไม่เวิร์กเนี่ยนะครับก็จะยกระดับขึ้นนะครับโดยจะไปร่วมกับคนกลุ่มอื่นนาวซึ่งไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแน่มีโขด้วยครับนะครับแล้วก็ประกาศว่าจะชุมนุมจนกว่าจะชนะครับแต่มีคำอันนึงที่น่าสนใจมีคนถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้จะไม่มีปัญหากับเสื้อแดงเลยนะครับมีการตีแบบลับด้วยบอกว่าแหมครึ่งหนึ่งของที่มาชุมนุมเนี่ยเป็นเสื้อแดงอยู่แล้วนะฮะเสื้อแดงต่อไปจริงๆก็น่าถกเถียงนะฮะเพราะว่ายังไงล่ะคือผู้ใหญ่บ้านนี่ควรจะเป็นจนเกษียณเลยเหรอแล้วก็ประเด็นเรื่องหัวคะแนนนี่ก็น่าสนใจคือเขากลัวว่าจะเข้าไปอยู่ในระบบหัวคะแนนแต่ว่าก็ต้องคิดในทางกลับกันด้วยว่าหัวคะแนนเนี่ยคุณหนีพ้นไหมถ้าคุณจะเป็นหรือไม่เป็นครับปัญหาคือว่าคุณจะเป็นหัวคะแนนแบบ5ปีเลือกตั้งทีหรือจะเป็นหัวคะแนนแบบจนเกษียณจนเกษียณไปเลยคือตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับพอเราพูดอย่างนี้เราเรียกว่าเก่าแต่ประเด็นก็คือการเปลี่ยนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านอายุทำงานจนเกษียณเนี่ยมันคือผลผลิตหลังการรัฐประหารนะครับแล้วมันก็คือพูดง่ายๆคือปรับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านกลายเป็นข้าราชการนะครับก็คือทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นอำมาตย์ครับเพราะว่าแต่จริงประเด็นก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขามีปัญหากันมานานแล้วเพราะว่าตอนที่ทำอบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยเขาพยายามจะทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเลิกไปนะครับก็ไม่ยอมเลิกก็ไปพวงโน้นพวงนี่ทีนี้ถามว่าถ้าจะทางออกอีกทางนึงคือทำให้ตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านมีลักษณะเป็นเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นเพราะว่าตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีปัญหาอันนึงคือมันก็มาทับซ้อนกับตำแหน่งใหม่ๆในทางการปกครองท้องถิ่นซึ่งตามของท้องถิ่นเนี่ยก็อย่าไปมองแต่ว่าเขาเป็นนักการเมืองอย่างเดียวแต่ว่าการปกครองท้องถิ่นเนี่ยองค์กรเขาเนี่ยมีลักษณะที่ต้องเก็บภาษีแล้วต้องรับผิดชอบต่อประชาชนต้องมีการบริหารจัดการจริงและมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบนะครับเพราะว่าคุณบอกมีแต่นายกอบต.เขาก็มีสภาเขาต้องตรวจสอบถ้าประชาชนไม่รู้จักเรียนรู้ใช้ไปในระดับท้องถิ่นขนาดนั้นเนี่ยคุณมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เลือกแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ตอบยากนะครับสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าถ้าไม่อยากยกเลิกก็ปรับให้เป็นตำแหน่งเชิงวัฒนธรรมซึ่งคอยดูแลในสภาองค์กรชุมชนอะไรอย่างนี้ว่าไปครับนะครับพูดไปใครๆก็คือพูดง่ายว่ากลไกใหม่โครงสร้างใหม่ของการกระจายอำนาจนี่นะมีรองรับใหม่ๆอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วนะครับปัญหาคือที่ทางของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันเหลือน้อยลงทุกทีแล้วท่านจะตอบยังไงถึงจะอยู่กันจนเกษียณเนี่ยจะตอบกันแต่ว่ามันจะสะเทือนมากเพราะว่าถ้าคุณขยับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันจะสั่นคลอนฐานอำนาจของกระทรวงมหาดไทยมี SMS ขึ้นมาบอกว่ามหาดไทยคุณยกเลิกผู้ใหญ่บ้านกำนันไปเลยครับอย่างนั้นเลยเหรอก็ไม่ไหวแต่ว่าถ้ายกเลิกเนี่ยมันจะสั่นคลอนฐานอำนาจของกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือกระทรวงมหาดไทยจะกระเทือนต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะในระยะยาวแต่ก็ต้องมาถามนะครับว่าภารกิจกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันนี้มีจริงๆแค่ไหนนะครับเพราะคุณไปให้กระจายอำนาจเสร็จคุณก็มาสร้างไอ้เขาเรียกอะไรกิจการอะไรของคุณเพิ่มขึ้นไปหาภารกิจใหม่ๆแล้วคุณก็ไม่มีตังค์พอคุณไม่มีตังค์คุณก็ต้องไปต่อเอาจากอบจบ้างอบต.บ้างเทศบาลบ้างมันเป็นงบแฝงที่อยู่กับส่วนอื่นๆแล้วคุณก็ไปว่าเขาว่าใช้จ่ายเงินแบบว่าวุ่นวายครับก็เราไปตรวจสอบจริงๆในระดับท้องถิ่นเนี่ยจะเห็นความเดือดร้อนขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่โดนพวกนี้ดึงเงินไปด้วยนะครับครับก็ผมเบรกด้วย SMS หน่อยนะฮะครับมีคนชมอาจารย์พิษตามเคยนะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าควรยกเลิกไปเลยแล้วก็ฝ่ายค้านมี3สภานะฮะและมีสภาความมั่นคงแห่งชาติด้วยนะฮะแม่มีคนติงมาฮะว่ารายการนี้ดีแต่ไม่แฟร์กับคนเห็นต่างครับอันนี้ก็ครับจะพยายามก็ออกความเห็นต่างมาดีครับเราจะได้เอามาพูดนะครับ
ฮะมีคนบอกด้วยผมควรจะเป็นโฆษกรัฐบาลอันนี้ไม่รู้ว่าชมหรือด่านะฮะราศีจับราศีจับอาจจะพูดเอียงข้างไปทางรัฐบาลหน่อยนะฮะแต่วันไหนท่านวิทยากรร่วมรายการเชียร์รัฐบาลผมก็จะเห็นต่างครับครับปิดท้ายกันที่สนามฟุตซอลครับครับตกลงตอนนี้วันนี้มีพิธีเปิดแล้วนะครับครับฟีฟ่าผ่านเรียบร้อยฟีฟ่าถ่ายทอดสดทางช่อง9แต่ว่าสนามที่จะใช้เนี่ยฟีฟ่าเห็นว่าจะให้ใช้กับรอบ8ทีมสุดท้ายครับใช่ไหมฮะครับก็คือมาต้องคือรอเวลาให้ ให้สมบูรณ์กว่านี้หรือว่าไงใช่ครับก็คือบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับการประชุมของฟีฟ่ามีการตัดสินใจให้ใช้สนามฟุตซอลเนี่ยนะครับบางกอกอารีนาที่เพิ่งมีการทดสอบไปนะครับแข่งขันตั้งแต่รอบ8ทีมสุดท้ายไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศแต่ว่าฟีฟ่าอนุญาตให้ใช้สนามได้ภายใต้เงื่อนไขในเรื่องของความปลอดภัยที่มีการกำหนดเช่นการรักษาความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิดซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใดแล้วก็ฟีฟ่าจะมีการเข้าไปตรวจสอบความพร้อมของสนามอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขที่มอบไปเนี่ยในวันที่5พฤศจิกายนซึ่งก็ถือว่าเป็นการเลื่อนเส้นตายออกไปอีกหน่อยนึงครับก็โชคดีครับที่เป็นประชาธิปัตย์ถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยเรื่องนี้คงเละไปแล้วครับแต่ว่าพูดอย่างนี้เสร็จไม่ใช่ว่าไปกันนะกันแหนไปใช้ปั่นนะฮะคือฟังให้จบก่อนนะผมคิดว่าประเด็นใหญ่เรื่องนี้ก็คือเราเล่นข่าวกทมกันมาตลอดเนี่ยเราก็ว่าพวกเราทุกคนเป็นฝ่ายค้านกทมทั้งที่เราไม่เคยไปได้เจาะโอกาสว่าสภากทมเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างงบกทมปีหนึ่งหลายหมื่นล้านใช่ก็คือสภากทมเราคือเราต้องมาทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลเองรัฐบาลกทมเองโดยที่ตกลงสภากทมเป็นใครก็ไม่รู้ครับข่าวเนี่ยหน้าข่าวที่เป็นข่าวสภากทมก็ไม่มีมีแต่เรื่องคนร้องทุกข์โดยตรงกับหนังสือพิมพ์นะครับน้อยมากนะครับผมคิดว่าถ้าเราจะปรับยกระดับการทำความเข้าใจข่าวกทมเนี่ยเราต้องให้น้ำหนักกับสภากทมเพิ่มขึ้นและต่อไปเนี่ยทั้งสภาเขตสภากทมเราก็ต้องไปเลือกตั้งและสื่อก็ต้องเล่นเรื่องนี้มากขึ้นนะครับงบประมาณมหาศาลมากๆมากกว่าบางกระทรวงอีกต่างหากนะครับเนี่ยคือควรจะไปสัมภาษณ์สกกทมบ้างทำไมเราไม่มีภาพสกฝ่ายค้านหรืออะไรในกทมเลยทำไมพวกเราต้องมาทำหน้าที่เองเนี่ยคือมันไม่มีสื่อกทมไงฮะแต่ก่อนมีรู้สึกว่าจะเป็นโพสอะไรสักอย่างหนึ่งที่พยายามจะเป็นสยามโพสนะที่พยายามจะเป็นหนังสือพิมพ์ของกทมแต่ตอนนี้มันไม่มีสื่อที่เกี่ยวกับกทมเห็นว่ากทมก็ทำในบางกอกซิตี้แชนแนลของเขาเองไม่ใช่หรอแต่นั้นก็เป็นสื่อจากฝ่ายกทมฝ่ายรัฐบาลกทมสื่อแบบส่วนกลางแบบบ้านเราอย่างนี้ที่ตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบการเมืองเนี่ยมันไม่มีครับแล้วผมอยากเห็นส่วนเหล่านี้ต่างหากที่จะเป็นการฟูมฟักนักการเมืองรุ่นใหม่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าแบบมาจากตระกูลดีเข้าไปนักการเมืองเดี๋ยวมันต้องขึ้นจากท้องถิ่นก่อนให้เห็นการทำงานอยากเป็นตัวแทนคนกรุงเทพก็ทำงานให้คนกรุงเทพด้วยไม่ใช่มาแต่ภาพลักษณ์อย่างเดียวแล้วก็ค่อยๆมาเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับกลับนะครับหวังไว้นะครับพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้า Star Wars ภาค7มาแน่นอนปี2015เป็นอย่างไรกลับมาครับครับสะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างของประเทศเป็นจุดหมายขยายแหล่งพลังงานไปทั่วโลกเพื่อคนไทยมีพลังงานใช้ไม่รู้จบปตท.สผ.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมนักบุกเบิกแหล่งพลังงานระดับโลกของไทยชีวิตจริงบางทียิ่งกว่าละครอีกเรื่องปวดหัวเยอะขอซาร่าแผงนึงค่ะผมขอซาร่าขวดนึงด้วยครับซาร่ายาเม็ดบรรเทาอาการปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมอ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยาปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศที่เราหมดเงินไปกับการศึกษาสูงมากแต่ดูผลตอบแทนที่ได้ยังมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงเต็มไปหมดคุณภาพพื้นฐานยังไม่ได้ดีเนี่ยแล้วเราไปเพิ่มโจทย์อาเซียนอีกนะครับเรื่องภาษาอังกฤษเรื่องอะไรสารพัดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นความหวังของการศึกษาไทยมีอยู่ไหมคะที่จะพัฒนาได้ในอนาคตพบกับปุ้ยณัฐกาล
ถิ่นทิพย์และรายการ Movie Preview กับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศแนะนำหนังเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์และหนังแผ่นหน้าดูกับสู่ชุดท้ายของ Wake Up Thailand นะครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่ามีการซื้อกิจการกันอีกแล้วในอเมริกานั่นก็คือดิสนีย์นะฮะวอลดิสนีย์ไม่ทำแค่สวนสนุกมีมิกกี้เมาส์เท่านั้นนะฮะจริงๆแล้วปัจจุบันดิสนีย์เนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจสื่อครบวงจรในสหรัฐอเมริกามากนะครับ MTV ของดิสนีย์นะครับครับ ESPN ของดิสนีย์สายข่าวนะฮะ ABC ครับทีวีทั้งอเมริกาและของดิสนีย์นะครับ ครับล่าสุดนะครับนี่ฮะจอร์จลูคัสครับผู้ก่อสร้าง Star Wars ครับขายกิจการนะครับลูคัสฟิล์มให้กับดิสนีย์ด้วยเงินถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโอ้โหนะฮะครับดิสนีย์รวยจริงๆดิสนีย์รวยจริงๆนะดิสนีย์จริงจังมากนะครับผมมีโอกาสได้ไปอเมริกาเมื่อสักเดือนเมษาเนี่ยไปกับ NGO กลุ่มที่ชื่อว่า Freedom House นะครับเข้าไปพบดิสนีย์นะครับและดิสนีย์ตามข่าวเมืองไทยนะครับสนใจข่าวคุณจิรานุชด้วยครับคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าดิสนีย์เนี่ยคือเขามีความกังวลหลายเรื่องนะครับเขากังวลเรื่องแรกก็คือเขาทำข่าวในหลายๆเรื่องเขาก็ต้องดูว่ามันจะไปเกี่ยวข้องหนึ่งคือดูเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์จริงแต่เรื่องอื่นที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็สนใจเขาสนใจทุกเรื่องที่เกี่ยวกับสื่อแล้วเขามีหน่วยงานของเขาที่ดีซีด้วยที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหมายความว่าเขาเกี่ยวข้องกับนโยบายของข่าวทั้งโลกและทรัพย์สินของดิสนีย์ส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาครับเรื่องลิขสิทธิ์คือเอามาขายได้อีกมากมายคือดิสนีย์สามารถกินยาวกินได้อีกยาวซึ่งอย่างที่บอกไปแหละครับว่าพอดิสนีย์ไปซื้อลูคัสฟิล์มก็เลยจะทำ Star Wars ตอนแรกเราคิดว่า Star Wars มีแค่6ภาคนะฮะครับคือตอนที่เราเด็กๆเราดูนี่รวมเอพิโซดแล้วตอนแรกเราดู4 5 6ใช่มั้ยแล้วก็ทำย้อนหลัง1 2 3มาเตรียมจะออกภาค7ภาค8แล้วก็ภาค9อันนี้จะผมก็งงว่าเอ๊ะดาร์ธเวเดอร์ก็ตายไปแล้วใช่มั้ยครับก็จะไปยังไงกันต่อเนี่ยเพราะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับไลออนคิงอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจอาจจะมีดิสนีย์คือถ้าเกิดใครเมื่อคืนดูพวก CNN CNBC จะเห็นเลยว่าเขาเอารูปเป็นดาร์ธเวเดอร์แต่ใส่หมวกดิสนีย์อ่ะฮะครับเดี๋ยวลองดูฮะส่วนผสมเขาจะออกมาเป็นยังไงผมก็ว่าน่าสนใจฮะเคยไปมีโอกาสไปลูคัสฟิล์มอยู่ครั้งหนึ่งนะติดสอยห้อยตามรุ่นพี่ท่านหนึ่งไปเนี่ยสนุกมากเพราะว่าจะมีคือทุกคนในบริษัทเนี่ยต้องทำท่ารักสตาร์วอร์ตลอดคือต้องมีของเล่นสตาร์วอร์อยู่บนโต๊ะนะครับแล้วก็คนอเมริกันหลายคนเนี่ยเชิดชูดาร์ธเวเดอร์นะฮะก็ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยรับไม่ได้นะถ้ารักดาร์ธเวเดอร์แต่คนอเมริกันเนี่ยชอบเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นด้านมืดของอีกดาร์ธเวเดอร์เป็นขวัญใจของผู้บริหารเป็น CEO แบบนึงเพราะว่าปกครองด้วยความกลัวและทำให้ทุกอย่างมันเป็นระบบจริงๆคนชอบดาร์ธเวเดอร์บางคนก็ชอบเพราะว่าเป็นเผด็จการไงคือเผด็จการก็ดูดีนึกออกไหมก็เพราะว่านี่ไงทำให้แบบว่าเอ็มพายเนี่ยเดี๋ยวผมหาลองอยู่ได้ว่าอาจารย์เชียร์เผด็จการหรือไม่แต่ที่แน่ๆอย่างฮาโลวีนเนี่ยฮาโลวีนอย่างเมื่อวันคืนที่ผ่านมาเนี่ยการแต่งตัวเป็นดาร์ธเวเดอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอสตูมฮาโลวีนด้วยนะครับแต่ว่าเขาตอนหลังเขาถึงมาให้เหตุผลไงเห็นไหมว่าคนเนี่ยมันรักเผด็จการถึงมาให้เหตุผลในภาค2ภาค3ไงว่าดาร์ธเวเดอร์ไม่ได้เลวโดยกำเนิดแต่เพราะรักเพราะรักจึงได้กลายตัวเองไปอยู่ในด้านมืดเห็นไหมคนให้เหตุผลกันทุกคนรักดาร์ธเวเดอร์ทีนี้ภาคใหม่นี่อาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งภาค7นี่เมื่อไหร่2015ก็โอ้โหพอดีโอ้โหอีกตั้งเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวจะมาถ่ายตามที่เมืองไทยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าจริงงานในสตูไม่น่าจะนานนะฮะครับก็คงต้องคืองานใหญ่คืองานสร้างพล็อตเพราะว่ามันสมบูรณ์ไปแล้วมันสมบูรณ์ไปแล้วไงครับนะฮะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวไปๆมาๆเนี่ยต้องมีแนวคิดเรื่องเชิงพุทธๆอะไรเข้าไปเกี่ยวอ่ะครับนะเพราะเดี๋ยวนี้พวกฮอลลีวูดชอบเอามาเรื่องทางฝั่งตะวันออกเยอะขึ้นก็เหมือนอะไรนะเหมือน The Iron Man 3ใช่ไหมฮะก็มาฝั่งตะวันออกมากขึ้นครับตลาดใหญ่อยู่ทางนี้ฮะคุณไหนๆคุณเก๋มาแล้วผมถามเรื่องน้ำดำนิดนึงฮะน้ำดำคืออ๋อวันนี้สิครับเป๊ปซี่เกิดอะไรขึ้นเป๊ปซี่ไม่ได้ขายด้วยเสริมสุขแล้ววันนี้วันแรกครับก็คือเราไม่เห็นเป๊ปซี่ในท้องตลาดมาพอสมควรแล้วครับนะฮะเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรน้ำ S นี่หมายถึงว่าคือโฆษณาเขาเขียนว่าคูลแล้วก็คูลเลสครับก็คือแบบว่าเย็นสุดๆค
ครับเท่สุดๆแล้วก็เอาดาราอย่างไรนะรู้สึกก็มีโตโน่มีบี้เดอะสตาร์มาเป็นพรีเซนเตอร์เปิดตัวแถลงข่าววันพรุ่งนี้นะฮะคือเสริมสุขเนี่ยเดิมทำแต่การตลาดให้กับเป๊ปซี่และจำหน่ายให้ด้วยและจำหน่ายฮะตอนนี้คือว่าเสริมสุขมาทำเองเลยคือเป๊ปซี่เนี่ยตอนนี้ใครซื้อไปนะไม่ได้ซื้อครับคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเป๊ปซี่โคของอเมริกาเข้ามาทำการตลาดเป๊ปซี่ในประเทศไทยเองคือทำเองนะฮะแต่ว่าคราวนี้มันจะเกิดศึกน้ำดำเป็นอย่างน้อย3เศร้าคือโค้กเนี่ยโค้กลอยตัวเลยคือจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่เป๊ปซี่มียอดขายมากกว่าโค้กมาโดยตลอดครับใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป๊ปซี่เมื่อคุณขาดโครงข่ายการกระจายสินค้าของเสริมสุขซึ่งเข้าถึงทุกบ้านทุกร้านอาหารซึ่งมีขนาดแล้วใช่เหนื่อยแล้วเป๊ปซี่ที่จะทำไม่มีขวดแก้วปกติอาจารย์ไปกินตามกินตามมหาลัยตามโรงอาหารอาจารย์จะได้เป๊ปซี่ขวดแก้วใช่ไหมไปกินอร่อยกว่าที่มันเปิดฝาเป็นฝาจีบอย่างเงี้ยครับเช่ากระป๋องเป๊ปซี่ต่อจากนี้ไปจะไม่มีขวดแก้วเพราะว่าไม่มีขายแต่กระป๋องขายขวดเพชรแต่ก็จะเป็นขวดทรงเดิมหมดใช่ไหมฮะก็ไม่แน่ฮะก็จะเปลี่ยนทรงไปแต่ว่าตอนนี้แล้วไอ้ตัวแบรนด์ใหม่ออกยังไอเอสเนี่ยออกพรุ่งนี้ครับจะวางพรุ่งนี้แล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นคืนที่พนักงานเสริมสุขเดินทางเก็บขวดเป๊ปซี่กลับหมดทั่วประเทศก็แปลว่าใช้แบรนด์เดิมไม่ได้ก็ตอนนี้ขวดเป๊ปซี่มีค่าอย่าทิ้งแล้วนะตอนนี้เก็บแล้วเก็บสะสมเก็บสะสมกันแล้วขวดแก้วนะฮะครับเพราะว่าจะหายาทีนี้ก็จะเป็นศึกน้ำดำก็จะมีประมาณ4ยี่ห้อแล้วเพราะว่ามีอะไรอีกอันบิ๊กโคล่าบิ๊กโคล่านี่เขาก็มาแรงครบนะครับโค้กแล้วก็เป๊ปซี่เป๊ปซี่แล้วก็เอสตัวใหม่นะครับก็ต้องดูว่าจริงๆยังมีตลาดเล็กๆอยู่ฮะเช่นซันเครสกระทิงแดงโคล่านะฮะกระทิงแดงโคล่าซันเครสก็ยังอยู่ฮะผมจำไม่ได้แล้วยังอยู่เมื่อกี้มีข่าวจากเล่มไหนนะครับก็สรุปสั้นๆถ้าต่อเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยคือตอนนี้เริ่มสู้กันระหว่างสมาคมเครื่องดื่มนะครับกับเครือข่ายที่ออกมารณรงค์ว่าแหมกินน้ำตาลแล้วต้องลดหวานแล้วสมาคมเครื่องดื่มบอกคนไม่ได้มีหลักฐานอะไรเนี่ยทำนี้เขาเสียหายว่ากินน้ำตาลมากมันก็ทุกอย่างทำไมจะมาเล่นแต่น้ำอัดลมเครื่องดื่มน้ำอัดลมมีกฎทำให้ฟันผุอย่างอื่นมันก็ฟันผุเหมือนชาขวดนะครับเขาก็เถียงกันตลอดผมอ่านเจอเมื่อกี้นี้บอกว่าชาขวดเนี่ยฉลาดซื้อไปพบว่ามีคาเฟอีนเท่ากับกาแฟเท่ากับกระทิงแดงก็ต้องปกป้องคืออันนี้จริงๆผมคิดว่ามองในภาพบวกนะครับก็คือการเมืองเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ครับคุณจะเห็นตั้งแต่คุณรสนาตอนนี้คุณสุริยะใสเข้ามาเล่นคุณสุพิญญาเข้ามาเล่นนะครับคือตรงนี้เป็นที่ทางใหม่ของ NGO เหมือนกันแต่ก็จะต้องสู้กันอย่างจริงจังนะครับไม่ว่าจะเรื่องมือถือไม่ว่าจะเรื่องเครื่องดื่มไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนี่ยแต่ก็จะเป็นเวทีที่น่าสนใจเพราะว่าจะได้ใจคนชั้นกลางเหมือนกันครับแล้วท้ายที่สุดแล้วคือผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์มากขึ้นนั่นเองก็คือว่าคุณก็เลือกสินค้าบริโภคที่เหมาะสมกับตัวคุณเองหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยลงหน่อยนี่แหละครับมันจะเป็นตัวอีกด้านหนึ่งที่ว่าไม่ใช่ปล่อยนายทุนมาด่าเรื่องคอร์รัปชันอย่างเดียวนี่คือการตรวจสอบนายทุนด้วยว่าคุณสร้างความเป็นธรรมในสังคมไหมไม่งั้นนายทุนก็จะมาแต่อ่ะเราควรจะพอเพียงพอเพียงและนายทุนก็ไม่มีหลักฐานอะไรต้องโดนตรวจสอบคุณภาพของตัวเองด้วยเหมือนกันครับนะครับหมดเวลาของ Wake Up Thailand แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาแล้วก็ขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ